อย่าลืมกดไลค์ในคลิปที่เพื่อนๆชอบนะครับและถ้าชอบคลิปสไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับตรงนี้เลยและถ้าอยากเป็นคนแรกๆที่ได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าการพูดเนี่ยเป็นการสื่อสารแบบนึงแล้วมันก็ยังเป็นอาวุธที่ผมคิดว่าทรงพลังที่สุดด้วยนะครับอาวุธอะไรไม่เห็นเจ็บเลยครับอาวุธที่ผมหมายถึงเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ใช้ทำร้ายร่างกายนะครับแต่มันสามารถทำร้ายจิตใจคนฟังได้หรือถ้าใช้ในด้านดีเนี่ยมันก็สามารถขัดเกลาจิตใจคนได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการด่านะครับการด่านะครับคือการพูดหรือว่าการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังหรือว่าผู้รับสารเนี่ยเขารู้ว่าผู้พูดหรือว่าผู้ส่งสารเนี่ยไม่พอใจในอะไรบางเรื่องอยู่นะครับการด่านะครับผมขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยแล้วกันคุณผู้ชมไม่ต้องจดหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่มีออกสอบครับที่พบเห็นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับก็จะมีการด่าแบบใช้คำหยาบนะครับมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเวลาเราพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยในชีวิตคนธรรมดานะครับอาจจะมีการพูดคำหยาบบ้างแหละโดยเฉพาะตอนที่อุทานนะครับถ้าเป็นสไตล์คนไทยนะครับก็จะมีการใช้สัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะครับมาเป็นคำหยาบหรือคำที่เกี่ยวกับเรื่องเพศต่างๆนะครับในความเห็นของผมนะครับการด่าแบบใช้เพศเนี่ยมันก็ไม่สมควรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนการสร้างนิสัยให้เป็นคนเหยียดเพศโดยธรรมชาติเลยนะครับถ้าลองสังเกตดูน้ำซ้ำนะครับก็ยังมีคนดังๆในโลกโซเชียลนะครับใช้คำด่าแบบนี้นะครับโดยไม่เกรงกลัวหรือเกรงใจใครเลยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคำด่าแบบนี้ใครเป็นคนคิดคนแรกให้คนไทยเอามาด่ากันแบบนี้นะครับมารู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเรื่องปกติในสังคมไปแล้วนะครับแล้วเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการใช้คำหยาบบ้างเนี่ยมันทำให้อะไรตลกขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมว่ามันตลกร้ายดีไหมครับตลกในเรื่องหยาบๆเนี่ย huh? แล้วการด่านะครับมันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือการไม่ใช้คำหยาบเลยหรือว่าการด่าการสอนแบบผู้ดีนั่นเองนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่มีศิลปะดีนะครับอารมณ์แบบมันต้องใช้ทักษะเยอะนะครับในการด่าแบบผู้ดีอ่ะ มันสามารถทำให้คนฟังคิดอะไรบางอย่างได้ด้วยมากกว่าการแจกสัตว์เลื้อยคลานกันนะครับถ้าคิดอีกแง่นึงนะครับมันก็คือสกิลการตอแหลแบบเนียนๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคุณมีความสุขไหมเวลาทำคนอื่นเป็นทุกข์ความหมายก็ไม่น่าจะเข้าใจอะไรยากนะครับก็แค่ถามผู้รับสารนะครับว่าเขามีความสุขไหมในการทำคนอื่นทุกข์เนี่ยคนฟังพอได้ยินก็จะรู้สึกว่าเออฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าวะนะครับสมมติอยากติงใครเรื่องเวลานะครับก็อาจจะพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยแกรถติดหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมคนฟังเขาก็จะรู้สึกว่าเออมีคนเป็นห่วงนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะรู้สึกผิดไปด้วยถ้าอยากด่าคนแบบเนียนๆเนี่ยอาจจะถามเขาว่าแบบนี้นะครับเออในชีวิตเธอน่ะเคยไปเจออะไรมาหรือเปล่าถึงเป็นคนแบบนี้นะโอ้โหคำถามแบบนี้นะครับผมว่ามันร้ายกาจมากเลยพูดคำหยาบซะยังเจ็บน้อยกว่าหรือว่าถ้าเราเจอคนขี้โมแล้วเขาทำไม่ได้แบบที่พูดนะครับเราก็อาจจะพูดว่าเออฉันเข้าใจแกแล้วแหละว่าแกคงทำไม่ได้ตามที่แกพูดนะเป็นยังไงบ้างครับเจ็บดีไหมครับหรืออาจจะพูดว่าเออแกก็ดูฉลาดดีนะตอนที่แกไม่ได้พูดอ่ะเป็นยังไงบ้างครับเวลาได้ยินรู้สึกตอแหลดีไหมครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสำหรับการด่าแบบสุภาพหรือว่าไม่มีคำหยาบนะครับผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยถ้ามีคำด่าก็มาแชร์กันได้นะครับถ้ามีการด่าแบบไม่ใช้คำหยาบแบบไหนเจ๋งๆเนี่ยผมก็จะเอามาแชร์ในคลิปหน้าๆต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายอย่าลืมกดไลค์ในคลิปที่เพื่อนๆชอบนะครับและถ้าชอบคลิปสไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับตรงนี้เลยและถ้าอยากเป็นคนแรกๆที่ได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้ทิ้ง